ว้ายทุกคนนี่ดูสิจ๊ะอ๋อเพิ่งกลับมาจากไปเขาเรียกว่าแถวนาคนิวาส4เนี่ยขวดน้ำสวยมากเดอะวิลล่า71รีสอร์ทที่ไปมารสมากขอกินก่อนนะแซ่บมากเลยเจ้านี้ใครไปพักแถวนาคนิวาส4นะฮะกองกินเยอะมากร้านไหนอร่อยบอกมาได้เลยฮะ ลงไปแล้วนะฮะร้านข้าวขาหมูอร่อยมากตรงนาคนิวาส13ฮะยืนรอรถเมล์ตรงข้ามร้านขาหมูน้องๆที่ร้านขาหมูนะฮะเล่าหุงจีเขามองแล้วมองอีกหรือว่าไปยืนทำอะไรยืนรอรถเมล์เพราะเราขับรถไม่เป็นไงเราก็ต้องขับนั่งรถเมล์ถูกไหมฮะใช้ชีวิตคุ้มค่าจะไปนครพนมดีไหมไปไหว้พระธาตุเรนูดีวันนี้ลงติ๊กต็อกไม่ได้ไปเปลี่ยนโปรโมชั่นเซ็นสัญญามันปีหนึ่งบีดีแท็กเนี่ยมันลดสปีดก็เลยทำให้สติ๊กกงสติ๊กเกอร์รูปมันบอกว่าสัญญาณไม่เสถียรห่วยมากต้องปีนึงกว่าจะหมดสัญญาเอาคลิปเก่ามาลงทุกคนกรมหลวงชุมพรหาดทรายรีที่ไปเที่ยวชุมพรการ์เด้นบ้านใหม่น้องใหม่น้องใหม่โฮเทลชาริชารีสอร์ทโรงแรมหรูๆทั้งนั้นเลยทำมาลงใหม่โฆษณาก็ยังเข้าอยู่นะบางคลิปอร่อยมากร้านดีๆโรงแรมดีๆทั้งนั้นนะฮะที่เราไปถ่ายมาเนี่ยทุกคนไปใช้บริการได้ไม่ผิดหวังตอนนี้ลง TikTok เรื่องอเมริกาพยายามแทรกแซงนะฮะจะยกเลิก112มันจะให้ด่าในหลวงแล้วไม่ติดคุกงงไหมทุกคนพอเราพูดไปด้วยความห่วงใยประเทศชาติว่ามันจะมาแทรกแซงตั้งฐานทัพเนี่ยก็มันจะมีพวกบางกลุ่มที่มันไม่ได้หวังดีกับประเทศชาติมันก็จะออกมาดิ้นแทนอเมริกาอันนี้มันชั่วจริงๆนะเราพูดบางคนก็จะมันก่อนบล็อกมันไปแล้วใน YouTube ช่องของเราเป็นช่องกินเที่ยวแต่เราก็ห่วงใยสังคมนะทุกคนเดี๋ยวจะเป็นแบบยูเครน2ไม่เอานะให้พรรคล้มเจ้าตอนนี้มันชนะเลือกตั้งมันกำลังพยายามจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็กลัวชักศึกเข้าบ้านพอพูดไปมันก็มาเม้นให้มันก่อนคิดได้เท่านี้เหรอคือพวกนี้คิดชั่วนะเรากำลังพูดถึงความมั่นคงห่วงใยประเทศชาติเพราะนักการเมืองพวกนี้มันปั่นไปแตกแยกไปเกลียดกันเองแตกก็เป็นสองขวาก็คือเอาเจ้ากับชังชาติชังสถาบันคือไม่ต้องมาแก้ยกเลิกไอ้ฝรั่งมันต้องการให้ลดบทบาทสถาบันพระมหากษัตริย์ไงทุกคนมันจะได้แทรกแซงได้ง่ายไงฮะเราก็ห่วงไอ้พวกเนี้ยโดนล้างสมองไงทุกคนอร่อยมากไป
เราต้องเป็นห่วงทุกคนนะอย่าไปตกเป็นเหยื่อพวกพรรคล้มเจ้าฮะตายเลยนะเป็นแบบยูเครนสุดไปผลักมิตรให้เป็นศัตรูมันพยายามให้เราเกลียดจีนไงอเมริกาแล้วคนไทยบางกลุ่มเนี่ยมันก็เกลียดจีนอยู่แล้วยุยงให้เกลียดเราอย่าไปทำมิตรให้เป็นศัตรูเราต้องดำเนินการนโยบายแบบสร้างสรรค์อเมริกากับจีนมันไม่ถูกกันเราจะไปคบอเมริกาและเป็นศัตรูกับจีนไม่ได้จีนนี่เขาดีกับเรามากเลยนะอร่อยมาก